สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure Hardcore Mode ค่ะกลับมาแล้วเรายังอยู่ที่หมู่บ้าน Villager แห่งเดิมค่ะแต่ในวันนี้เราจะต้องแบบสำรวจหมู่บ้านนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อดูว่าหมู่บ้านนี้ค่ะมีของฟรีให้เราอีกหรือเปล่าอยากได้ของฟรี สโตนคัตเตอร์ขโมยไปสักเครื่องไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันค่ะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกบล็อกงานของวิลเลจเจอร์นี่ค่ะเป็นอะไรที่ครับได้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขโมยหม้อต้มยาขโมยไปไม่มีเบ็ดรอดก็ต้มไม่ได้อยู่ดี ดังนั้นก็ยังไม่เอาแล้วกันค่ะโอเคบทนี้ไม่มีอะไรเนาะหวัดดีไอรอนโกเลมไอรอนโกเลมนี่ค่ะอยากจะเอาฟินแอนด์สตีลมาเผานะ หรือไม่ก็เอาลาวามาเผาค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เหล็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เนื่องจากเรามีเหล็กเยอะละดังนั้นไม่เอาก็ได้ไม่จำเป็นใช่ไหมมีเหล็กเยอะแล้วค่ะโอเคมาทางนี้เลยหม้อต้มยาอีกแล้วโอ้บ้านหลังนี้อ๋อมีแค่ชั้นเดียวนึกว่ามี2ชั้นเอาขนมปังมากินดีกว่าโอเควิโอเคมีทางลงตรงนี้ลงได้ค่ะปักท็อตให้สว่างหน่อยอ่ะปักก็ได้ตรงนี้ก็ลงต่อได้ค่ะแต่เราไม่ลงหรอกเนาะตามคำแนะนำค่ะในการเล่น Minecraft Hardcore ที่เราไปเสิร์ชมาจากเว็บไซต์เขาบอกว่าห้ามลงเหมืองโดยไม่จำเป็นก็คือห้ามลงเหมืองค่ะที่เป็นแบบเหมืองที่เป็นถ้ำตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปลงนะอุ้ยนี่ค่ะตัวนี้คือแลคเทนใช่ไหมก็เป็นแท่นยืนแท่นต้องเรียกว่าที่อ่านหนังสือสิเป็นที่อ่านหนังสือค่ะหรือว่าแท่นยืนก็ได้งั้นแปลว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของเจ้านั้นไม่ผิดแน่นอนเลยมีทั้งชั้นหนังสืออะไรอย่างงี้ต้องเป็นบ้านของไลบรารีนค่ะมี2ชั้นด้วยโอ้โหสวยน่าอยู่มาก โอเคขอคุณหน่อยได้ไหมจะแตกไหมเอ่ยต้องลองดูค่ะนี่คืออะไรนี่ไงแลคเทนใช่ไหมโอเคแลคเทนกับโพเดียมคือคนละอย่างกันค่ะแต่ว่าจะเรียกรวมกันก็ได้หนังสืออยากได้กลับบ้านนะตัวเองขอแล้วกัน อยากได้หนังสือกลับค่ะดังนั้นขอแล้วกันมาเลยเพราะว่าเราก็ไปอ่านข้อมูลมาอยู่ค่ะว่าเจ้าแลคเทนกับโพเดียมเนี่ยมันคือคนละอย่างกันแลคเทนนี่เหมือนเป็นแบบแท่นไว้อ่านหนังสือแต่โพเดียมเป็นแท่นไว้พูดในงานประชุมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าโดยสเต็ปคนไทยก็เรียกรวมกันก็ได้เรียกว่าโพเดียมก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมันคือวัฒนธรรมเนาะแต่เราก็รู้ค่ะว่ามันไม่ใช่แล้วกันแถวนี้ต้องไปต่อไหมเนี่ยไปต่ออีกนิดนึงดีกว่าค่ะตรงนี้สุดด้วยภูเขาทางขวายังมีเป็นเพลนเนาะที่ไปได้ยังไปต่อได้อยู่ยึบโอเคขอบคุณอ๋อนี่ไงหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นตำแหน่งบ้านที่เราอยู่ก็น่าจะอยู่ในบริเวณนู้นค่ะปะทางขวามือของหมู่บ้านวิลเลจเจอร์คือบ้านของเรานั่นเองเรียกบ้านแล้วเหรอ ยังเรียกบ้านไม่ได้นะยึบต้องพามาไปด้วยอ่ะออมาตรงนี้เลยค่ะโอเคอยู่แถวนี้แล้วกันก็เย่เอามาอ่านมาให้เขาได้ค่ะไม่เป็นไรเท่านี้แหละจะเป็นบ้านเราปึ๊บแต่ก่อนอื่นคืนนี้ไปนอนหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ดีกว่าไหมคือแวะไปนอนที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ดีกว่าปลอดภัยดีค่ะถ้านายไปอยู่อย่างนั้นเราขึ้นไม่ได้นะเนี่ยออกมาหน่อยเออวิ่งไปก็ได้ค่ะหมาไม่เป็นใจละขืนขึ้นไปนี่ก็ติดใบไม้เจ็บตัวอีกตั้งหากใช่ไหมมาเลยอุ้ยสเกลตันลบอย่าให้ยิงอย่ายิงนะอย่ายิงนะยิงไม่ถึงแล้วค่ะรอสกิลหลบหลีกดีจะตายไปอ้าวไม่มีเทียงนอนอุ้ยเออติดนี่มีเทียงนอนเยี่ยมนี่นอนที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี่แหละจัดไปค่ะนอนเลยโอเคเตียงนอนสีม่วงน่านอนมากๆขอแล้วกันเช้าแล้วช้าแล้วสิ่งที่ต้องระวังมีมอนสเตอร์กี่ชนิดที่เราต้องระวังในตอนเช้าก็มีเอนเดอร์แมนค่ะกับมีเจ้าครีปเปอร์แค่นั้นแหละ
ที่เหลือเจ้าซอมบี้กับเจ้าสเกลตันเนี่ยโดนไฟเผาเขาก็ตายฮึบอ่ะนี่ไงปลอดภัยค่ะงานนี้จัดเลยกะโอ๊ยมีการเปียกน้ำจัดการเลยเจ้าหมานี่นี่นี่อ่ะช่วยก็ได้โอเคทีนี้นายเก่งมากอ่ะเอากระดูกไปหมามาแล้ว1ตัวค่ะทีนี้ชีวิตเราก็จะปลอดภัยคือถ้าเราเลี้ยงหมาไว้เยอะๆค่ะเราก็จะไม่ต้องกลัวเจ้าสเกลตันเลยเพราะว่าพฤติกรรมของเจ้าสเกลตันใช่มั้ยเวลาที่เขาเจอหมาค่ะเขาจะไม่ง้างธนูใส่หมาเขาจะวิ่งหนีอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราเลี้ยงหมาเยอะๆปลอดภัยจากเจ้าสเกลตันอู้ตรงนี้ค่ะเป็นลาดีมากๆมีลาอีกสิ่งนึงค่ะที่ต้องระวังในตอนกลางวันเนาะที่เขาจะไม่หายไปก็คือเจ้าสไปเดอร์นั่นเองอึ๊บเอ๊ะนั่นๆเห็นไหมนี่มีหมาแล้วอย่าไอ้เจ้าหมาน้อยก็ไปติดต้นไม้ชีวิตอันตรายเหลือเกินคือเขาไปติดต้นไม้ไงแทนที่จะไปไล่กันแหมเลี้ยงเสียข้าวสุก ถ้าไม่ช่วยเราก็เลี้ยงเสียข้าวสุกเลยนะเนี่ยโอเคแถวนี้เลยค่ะที่เราจะต้องตั้งบ้านอยู่แต่ปกติโดยพื้นฐานส่วนตัวแล้วเราจะไม่ค่อยสร้างบ้านเองใช่ไหมเราจะขโมยหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อยู่หรือไม่เราก็แบบอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้มันเป็นแบบพื้นโล่งไงยังไงเราก็ต้องสร้างบ้านใช่ไหมดังนั้นค่ะเรามาตั้งบ้านกันดีกว่าเนาะเอาเป็นบ้านแบบง่ายๆแล้วกันค่ะคอปเปอร์สโตนที่เราขุดได้ในอพิโซดก่อนใช่ไหมก็มาเลยค่ะโอเคอันไหนแบกขึ้นไปด้านบนได้ก็แบกขึ้นไปเลยเอามาให้หมดอ่ะใช้ได้แล้วค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะสร้างบ้านโดยใช้เจ้าคอปเปอร์สโตนพวกนี้แหละไม้ที่เรามีค่ะคราฟเป็นโต๊ะคราฟเลยจากนั้นเราก็เดี๋ยวนะเตาอ่ะคราฟเตาด้วยทีนี้เอาเตาเผาค่ะคอปเปอร์สโตนเนาะให้ได้เป็นสโตนหน่อยเราจะได้คราฟเป็นอะไรได้ค่ะมามีอะไรจ้าสมิทติ้งเทเบิลยังไม่ต้องใช้ประตูจัดมาประตูที่ทำจากเหล็กโอ้โหบ้านเราจะได้แบบมีความแบบแข็งแกร่งนั่นเองเรียบร้อยคราฟไว้ก่อนสิ่งของที่ต้องใช้ยังไงเราก็จะสร้างบ้านแน่นอนได้สโตนมาแล้วนี่ทีนี้เราก็คราฟเป็นเจ้าสโตนคัตเตอร์ค่ะเราไม่ขโมยจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เพราะเราคราฟเองได้มาแล้วสินะทีนี้เมื่อเราใส่คอปเปอร์สโตนไปเราสามารถทำอะไรได้บ้างแผ่นเหยียบแล้วก็บันไดใช่ไหมสร้างบ้านจากสโตนหรือไม่ดีเท่าไหร่มั้งแอนดี้ไซส์ล่ะแอนดี้ไซส์ทำเป็นบันไดได้สวยค่ะเหมาะมากในการทำเป็นบันไดโอเคทีนี้ตรงนี้แหละจะเป็นแบบบ้านที่อยู่ของเราใช่ไหมถ้าฉะนั้นค่ะก็จัดเลยแล้วกันเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เลยค่ะมาเลยเราจะสร้างบ้านในพื้นที่ตรงนี้อย่างแรกเราก็ตอกบล็อกก่อนกำหนดอาณาเขตประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะอ่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะจะได้มีที่เก็บของเยอะๆนั่นเองทีนี้ค่ะเราก็สร้างบ้านในตรงนี้ค่ะให้เสร็จเรียบร้อยเลยวางโครงสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เหลือปิดหลังคาเนาะแล้วก็เหลือการตกแต่งค่ะทีนี้การตกแต่งง่ายๆที่ทำได้แบบง่ายๆแล้วก็สวยงามเลยเนื่องจากเรามีฟักทองค่ะแล้วเราก็มีเหล็กดังนั้นเราก็คราฟเชียร์นี่ทีนี้ฟักทองที่เรามีใช่ไหมเราก็แบ่งมาสัก10แล้วกันสักส่วนหนึ่งค่ะตกแต่งง่ายๆนี่แกะสลักฟักทองก่อนการแกะสลักฟักทองค่ะจะทำให้เราได้ซีดซึ่งก็คือซีดฟักทองที่เราสามารถเอาไปปลูกได้นั่นเองส่วนฟักทองที่แกะสลักแล้วค่ะเราจะไม่สามารถเอาไปคราฟเป็นพายฟักทองได้ใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่คราฟได้ตามที่เรซิปีปรากฏมาค่ะก็คือเจ้าโคมไฟฟักทองนั่นเองมาคราฟเป็นโคมไฟฟักทองเลยนี่ใช้โคมไฟฟักทองตกแต่งแทนค่ะมันก็จะดูสวยขึ้นมาทันทีบ้านของเราเนาะตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้ค่ะนี่ระยะแล้วก็วางแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้ไหมประมาณนี้ค่ะวางเลยก็กะระยะไว้แล้วก็
จะไม่ได้วางดินจะวางเป็นกองไฟฟักทองนี่ค่ะก็ตรงนี้ด้วยจากนั้นบริเวณนี้ก็วางสักตรงนี้ค่ะอ่ะสักกลางๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาท็อตทั้งหมดที่เรามีค่ะออกได้เลยมอนเตอร์ก็จะไม่เกิดหรอกมั้งแต่เพื่อความเซฟอ่ะวางตรงนี้ด้วยก็ได้ค่ะบริเวณแถวๆนี้ดังนั้นตรงกลางไม่วางก็ได้มั้งวางขอบๆนี้แทนแล้วกันคือแบบบ้านเราใช่ไหมก็ควรที่จะแบบให้สว่างสว่างแต่แบบนี้ก็คือสว่างเกินไปค่ะแต่ก็ดีละอย่างน้อยสว่างก็ดีกว่าไม่สว่างเนาะจะได้มั่นใจว่ามอนเตอร์ไม่เกิดค่ะได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้กระจกโอเคเรียบร้อยค่ะเมื่อเราเอาแซนเผาเราก็จะได้เป็นกระจกแน่นอนว่าแซนก็หาไม่ยากค่ะตรงนี้มีแซนอยู่ดังนั้นก็ขุดแซนเลยแล้วกันก็แบบมันมีใช่ไหมก็ขอขุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยจัดการน้ำที่หลังเอาแซนก่อนเมื่อเราเอาแซนมาเผาเราก็จะได้เป็นกระจกใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอามาตกแต่งได้กระจกตกแต่งนี้สวยจะตายไปใช่ไหมหินแกรนิตกับบล็อกดินโอเคค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกไว้อย่างนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอาดินมาถมที่หลังค่ะทีนี้ก็เผาเลยได้กระจกมา38ปิดตรงนี้จะพอไหมเนี่ยไม่แน่ใจแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรามีไม้โอ๊กล็อกเอาโอ๊กล็อกที่มีอยู่มาคราฟเป็นสแลบอ่ะได้แล้วทีนี้ก็มาเลยทั้งหมดนี้ค่ะเราวางเป็นแสลบด้านล่างหมายความว่ามอนเตอร์ไม่สามารถเกิดทั้งหมดนี้ได้แน่นอนต่อให้เราไม่ปักท็อตเนาะแต่ขอบนี้ค่ะเป็นแสลบด้านบนมอนเตอร์สามารถเกิดได้อยู่ก็จำเป็นที่จะต้องปักท็อตไว้ทีนี้เราก็ปูด้วยกระจกแบบนี้เลยค่ะเมื่อปูด้วยกระจกเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะปูตรงนี้ค่ะด้วยไม้ตรงนี้ก็จะเป็นชั้น2นั่นเองชั้น2ที่มีระเบียงในอนาคตเราก็จะเอารั้วมาวางเนาะได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยค่ะแล้วเราจะทำอะไรต่อดีมาลงนี้ก่อนแล้วก็สโตนคัตเตอร์ของเราวางเลยแล้วก็สโตนไปวางค่ะอย่าได้เป็นเสาแบบนี้หรือเสาแบบนี้อ่ะแบบนี้ดีกว่าน่าจะสวยได้มาละสโตนบริกนี้ก็ต่อขึ้นมาสัก2บล็อกก่อนเพราะว่า342ใช่ไหมเรามีแค่11ค่ะดังนั้นสัก2บล็อกได้ประมาณนี้แหละจากนั้นตามด้วยคอปเปอร์สโตนตรงนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนั่นเองชั้นนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่เอาไว้แบบมองไกลๆได้ค่ะเป็นเหมือนหอคอยสูงนั่นเองแต่เราก็คงไม่ทำสูงมากเพราะเดี๋ยวเราตกตายค่ะ เรายังไม่มีรองเท้ากันตกจากที่สูงเนาะก็คือรองเท้าที่มีอัญชันเจ้าFeather Falling นั่นเองค่ะดังนั้นการที่จะสร้างอะไรก็ควรที่จะระมัดระวังนิดนึงปักท็อตก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดกังวลเรื่องมอนเตอร์เกิดใช่ไหมอุ๊ยแค่ลงแค่นี้ก็เจ็บแล้วเหรอความเคยชินปกติโดดเป็น10บล็อกไม่โดนดาเมจใน Minecraft Ultimate ใช่ไหมคะเวลาที่เรามีฟูลอาวุธฟูลเกราะเนี่ยโดดแค่นั้นน่ะไม่พอเจ็บหรอกแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แค่โดดแค่นั้นก็เจ็บโอเคมาเราต้องการอะไรเอ่ยขอนี้แล้วกันบันไดค่ะเราจะเอาบันไดไปทำอะไรทำหลังคานั่นเอง48ปึ๊บอ่ะขึ้นมาก่อนจะสร้างหลังคาบนนี้ใช่ไหมก็นี้แล้วกันปกติมันต้องยื่นออกไป1บล็อกนะถึงจะสวยหลังคาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรปิดเลยตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่เอ้านี่ค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซอมบี้ที่อยู่ข้างล่าง คือแบบเขาก็มาส่งเสียงขู่คำรามค่ะให้เราได้ยินตั้งแต่แบบหัวค่ำแล้วนะจนตอนนี้จะสว่างแล้วเราก็แบบอารมณ์ไม่แคร์ตามสบายโอ้เลยค่ะเรามั่นใจว่าบ้านเราปลอดภัยประตูที่ทำจากเหล็กยังไงก็พังไม่ได้แน่ๆคือซอมบี้นี่ค่ะสามารถพังประตูที่ทำจากไม้ได้นะ
คือถ้าเป็นความยากแบบในเนี้ยค่ะระดับฮาร์ดเนี่ยซอมบี้ค่ะสามารถที่จะพังประตูบ้านที่ทำจากไม้ได้เลยดังนั้นเพื่อความเซฟเราควรที่จะใช้ประตูเหล็กนั่นเองจะได้มั่นใจค่ะว่าต่อให้ซอมบี้มาเยอะแค่ไหนอยากจะพังประตูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่สามารถพังได้นั่นเองดังนั้นเราก็เลยเลือกประตูที่ทำจากเหล็กแน่นอนสิ้นเปลืองเหล็กหน่อยเนาะ6ก้อนในตอนแรกค่ะแต่ก็เพื่อความปลอดภัยในการเล่น Minecraft Hardcore นั่นเองเราต้องอย่าประมาทคือขืนถ้าเราทะนงตัวค่ะว่าเราเป็นลูก GM แล้วเราประมาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตายได้ง่ายๆเลยดังนั้นต้องอย่าประมาทเนาะเราต้องท่องไว้ค่ะความประมาทเป็นหนทางไปสู่ความตายถ้าไม่อยากตายก็อย่าประมาทนะแต่บางทีเวลาที่เราเอาชีวิตรอดได้แบบสบายเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเล่นแบบฮาร์ดคอร์แต่เรารู้สึกว่ามันสบายเกินไปเนาะก็จะทำให้เราประมาทค่ะเมื่อเราประมาทเมื่อนั้นแหละความสบายที่เราเคยมีตลอดค่ะจะหายวับไปกับตาพร้อมกับความตาย ใน Minecraft Hardcore นี้ถ้าตายทุกอย่างก็จบใช่ไหมดังนั้นเราต้องแบบห้ามประมาทเด็ดขาดโอเคข้างบนนี้ค่ะเรียบร้อยได้เป็นแบบนี้ใช้ได้ใน Minecraft Hardcore นี้ค่ะ Creeper น่ากลัวที่สุดแล้วนะมอนเตอร์ตัวอื่นค่ะยังแบบพอถูถ่ายได้แต่ถ้า Creeper ค่ะอยู่ดีๆมาข้างหลังแล้วก็บึ้มนี้ในตอนนี้ก็ไปหวั่นแน่นอนไม่มีแบบชุดเกราะกันแรงระเบิดไม่มีนะตอนนี้ใช่ไหมไม่มีชุดเกราะกันแรงระเบิดค่ะดังนั้นก็มั่นใจได้เลย Creeper ระเบิดนี้ไปหวั่นแน่ๆนั้นใกล้ๆบ้านเนี้ยเอาโล่งๆหน่อยก็ดีค่ะมาปี้ฮึบฮึบฮึบเอาให้หมดอันนี้เป็นบริเวณที่เราขุดแซนออกใช่ไหมโอเคทีนี้ตรงนี้ค่ะมาเลยปิดก่อนเราได้อะไรมาเราได้ใบไม้ค่ะนั่นแหละเราจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เรามี Andesite 17ใช่ไหมถ้าเรามี Andesite 17เราสามารถที่จะก็ทำรั้วได้แค่17ก็ไม่ดีเท่าไรเราต้องการมากกว่านี้ดังนั้นเอาเป็น Cobblestone แทนก็ได้เผาไปก่อนเราอยากจะทำรั้วนิดนึงค่ะกระจกที่เราได้มาก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งเพิ่มเติมเนาะโอเคด้านบนนี้จัดไปด้วยใบไม้นี่ต้องสวยนิดนึงความเขียวขจีนี้จะทำให้บ้านเราสวยงามมากขึ้นค่ะอ่ะเอาให้เต็มนี้เลยทีนี้เราก็จะปูอีกหนึ่งชั้นด้วยเจ้ารั้วที่ทำจากคอบบอลสโตนนี่เองที่เรากำลังเผาค่ะที่เป็นสโตนใช้ได้แล้วดูเขียวขจีขึ้นมาทีนี้ในส่วนบริเวณนี้ค่ะก็น่าจะต้องตกแต่งเป็นกระจกเพื่อเพิ่มความสวยงามเนาะตกแต่งกระจกเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เรามีอะไรเหลืออยู่บ้างเรามีชูการ์เคนค่ะแล้วเราก็มีแบบบ่อน้ำในบ้านเราเนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็ปลูกชูการ์เคนเลยอ่ะเมื่อในอนาคตเราทำฟาร์มไข่ไก่ค่ะเราก็จะได้มีเจ้าพายฟักทองไว้บริโภคนั่นเองทีนี้เราเหลืออะไรอีกมาเราคราฟก่อนอย่างแรกค่ะคราฟเตาสัก2เตาอ่ะ3เลยมีเตา3เตาจากนั้นเปลี่ยนเตาใดเตา1ให้เป็นสโมเกอร์ค่ะหรือว่าเตาทำอาหารนั่นเองเมื่อเราทำอาหารด้วยสโมเกอร์เราก็จะได้อาหารที่ไวขึ้นค่ะเพราะว่าเตาเนี้ยจะเวลาที่เผาอาหารเนาะก็จะเผาอาหารได้ไวขึ้นนั่นเองจากนั้นเราต้องการเหล็กเอาเหล็กมามีเหล็กแล้วแล้วก็มีสโตนเอาสโตนคราฟเป็นสโตนสแลบค่ะประมาณ4โอเคทีนี้สิ่งที่เราได้ต่อมาเราก็จะได้เป็นเจ้าไกรสโตนนั่นเองเอ๊ะเรซิปีเปิดแต่หาไม่เจออยู่ไหนเอ่ยแลคเทนเราไม่คราฟหรอกเนาะยังไม่มีประโยชน์ค่ะนี่ไงขาดอะไรอ้อขาดไม้แพร้งแล้วก็ไม้สติ๊กขาดโคขาดไม้ที่เป็นวูดค่ะไม้สติ๊กขาดใช่ไหมมาก็คราฟไม้สติ๊กก่อนแล้วกันอย่างแรกสุด
แล้วจากนั้นก็เอาไม้แพลงมาด้วยนั่นแหละทีนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ต่อมาก็จะมีบาร์เรลแล้วก็มีเจ้าสมิธติ้งเทเบิลแล้วก็มีอยู่ไหนเอ่ยนี่มาละไบรท์สโตนเรียบร้อยค่ะเอาไว้ในการซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่มีเอนชานเนาะแล้วก็เอาไว้ในการดิสเอนชานนั่นเองค่ะเวลาที่เราเอาสมุดหรือเราอุปกรณ์ที่มีเอนชานค่ะมาใส่ในนี้ใช่ไหมเวลาที่ถูกดิสเอนชานออกปุ๊บเราก็จะได้อีกพีค่ะแล้วสมุดก็จะกลับเป็นสมุดธรรมดาแล้วเจ้าพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเอนชานค่ะก็จะกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือธรรมดาแต่ถ้าเราเอาเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เต็มสองอันเนาะมาวางในนี้ค่ะก็จะเป็นการซ่อมนั่นเองเอลองดูหน่อยเนาะต้องลองดูค่ะถึงจะรู้ใช่ไหมมานี่ไงเห็นว่าจากเครื่องไม้เครื่องมือที่เต็มค่ะกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เต็มพอเอามาซ่อมปุ๊บเราก็จะได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เต็มนั่นเองอ่ะแต่ก็เสียไปอันหนึ่งเนาะก็คือไว้ซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่มีเอนชานค่ะแต่ถ้าเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเอนชานมาใส่ก็จะเป็นการดิสเอนชานนั่นเองเอนชานก็จะหายไปโอเคถังบาร์เรลมาหน่อยไหนๆก็คราฟได้แล้วใช่ไหมก็ต้องคราฟนิดหนึ่งค่ะโอเคได้ถังบาร์เรลมาได้สโมเกอร์มาเอาสโมเกอร์อยู่ตรงนี้ถังบาร์เรลไว้ตรงนี้แล้วกันนี่โอ้โหมีการเปิดปิดได้ค่ะนี่ดีมากมากก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะอุ๊ยลามามาแล้วค่ะแปลว่าเราเอาชีวิตรอดมาได้หลายวันแล้วใช่ไหมอ๋อเดย์ที่5แล้วค่ะเจ้าวันเดอริงเทรดเดอร์มาแล้วอะอย่าจะออกไปดูแต่ก็อันตรายเกินไปถ้าเช่นนั้นออกไปดูไม่ได้อันตรายเกินไปใช่ไหมขอแซะหน่อยแล้วกันมีอะไรมาขายบ้างมีจังเกิลแซปลิงอุ้ยน่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปป่าจังเกิลใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เจ้าจังเกิลแซปลิงมาแต่ถ้าไม่ไปป่าจังเกิลก็ไม่ได้เจ้าพวกกุ๊กก็บีนเนาะดังนั้นซื้อไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะโอเคบายบายเห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์ทีนี้ถ้าเราเอาเจ้าสโตนค่ะมาเผาเราก็จะได้เป็นสมูทสโตนเนาะคอบสโตนเผาได้เป็นสโตนค่ะสโตนเผาได้สมูทสโตนทีนี้เมื่อเผาได้เป็นสมูทสโตนแล้วใช่ไหมเราก็เอามาคราฟรวมกับเหล็กนี่ไงเราก็จะได้เป็นนี้ค่ะเตาเผาแร่นั่นเองเตาเผาแร่เวลาที่เราเอาแร่มาเผาก็จะเผาได้ไวขึ้นอ่ะโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือเพียบอยู่ตรงนี้ดูดีขึ้นมาแล้วสินะก็ถือว่าใช้ได้แล้วส่วนเตาธรรมดานี้ก็ต้องมีเยอะกว่านี้หน่อยค่ะปกติเวลาที่เผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เผาหลายอย่างอยู่ละดังนั้นก็ต้องมีเยอะกว่านี้นิดนึงไว้ตรงไหนดีเอ๊ะตรงนี้อ๋อวางได้ค่ะแล้วก็วางดินขึ้นมาดังนั้นวางเตาเผาธรรมดาโอเคส่วนโต๊ะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้หูของเต็มขอเก็บข้าวของให้เรียบร้อยก่อนไว้ในกล่องที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะขุดเลยข้าวของที่เต็มนี้เก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อยเราต้องย้ายที่ค่ะเราต้องจัดบ้านของเราให้มันสวยงามการเริ่มต้นที่ดีค่ะแล้วบ้านที่น่าอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกดีเวลาที่เราเล่น Minecraft ออชิรอดฮาร์ดคอร์เนาะตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอเขียนที่แล้วกันเขียนที่ก่อนอ่ะนี่ค่ะขอต่อในนี้เลยคีปเปอร์ไปแล้วยังยึบคีปเปอร์อาจจะไปแล้วก็ได้นะน่าจะไปแล้วอาจจะเป็นไปได้พีเปิลน่าจะตายหมดแล้วมั้งหุดลุ้นค่ะให้ได้ฟินจะมีได้โอกาสได้ฟินไหมเนี่ยถ้าเราขุดด้วยโชเวลที่มีฟอร์จูนค่ะนั่นน่ะมั่นใจว่าได้ฟินแน่ๆแต่นี่ก็นี่ไงได้ฟินละปึ๊บได้ฟินมาคว้าฟินแอนด์สตีลเราไม่สามารถที่จะตีเจ้าวันเดอริงเทรดเดอร์ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราตีเจ้าวันเดอริงเทรดเดอร์เนี่ยลามา2ตัวนี้ค่ะจะโจมตีเราทันทีแน่นอนว่าใน Bedrock Edition อาจจะไม่โจมตีเนาะไม่แน่ใจค่ะแต่ใน Java Edition เนี่ยทำไม่ได้ทำแบบนั้นอะโดนเจ้าลามาค่ะ
พ่นน้ำลายใส่แน่นอนถอยหน่อยถอยหน่อยแยกกันนิดนึงอย่าลงน้ำโอ้ยเฮ้อนั่นไงเอ้ยบอตีเจ้าวันริงเทรดเดอร์ค่ะนั่นแหละเออหนึ่งหูคือแบบสกิดโดนนิดเดียวเองเนาะไม่ได้อยากจะตีเจ้าวันริงเทรดเดอร์เฮ้อโอ้ยวิธีที่จะทำให้เจ้าลามาเลิกโจมตีเราค่ะก็ง่ายๆเลยออกจากเกมแล้วก็ใหม่นั่นหมายความว่าบายบายเถอะเจ้าลามาเราโดนโจมตีแล้วอ่ะมันเจ็บนะอุตส่าห์ว่าอยากจับลามาไว้หน่อยอาจจะต้องล้มเลิกความคิดเราจะโดนเขาหมายหัวอย่างนี้ล่ะค่ะไปเรื่อยๆอันตรายนี่มันฮาร์ดคอร์นะเนี่ยทำไมเขาไม่ยิงเราอ่ะบ๊ายบายลาก่อนขอโทษนะแต่ลาก่อนเถอะไว้พูดไรค่ะการฆ่าลาม้าเราก็ได้หนังแล้วก็ได้เชือกมาทั้งสองโอเคขอบคุณเดี๋ยวเอาเชือกไปลากสัตว์อื่นก็ได้เนาะ F3 ทางนี้เป็นทิศตะวันออกเราไม่ควรที่จะนอนหันหน้าไปทางนี้เพราะว่าทางนี้ค่ะเป็นทิศตะวันตกความเชื่อของคนโบราณก็คือห้ามนอนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมันเป็นทิศที่ไม่ดีดังนั้นเราต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะ มีเรื่องห่วงจุ้ยมาด้วยนะเนี่ยนิดนึงเล่นไมค์คราฟฮาร์ดคอร์นี่ค่ะมันจะต้องมีเรื่องห่วงจุ้ยมาด้วยนั่นเองโอเคได้แล้วค่ะทุกอย่างก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็น่าจะเพียงพอแค่นี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ